ขอบคุณนะคะมาออกรายการให้เชียร์ต้องการรื้อฟื้นความเก่าความหลังคู่จิ้นระดับน่าจะเป็นแบบว่าคู่จิ้นในตำนานตำนานจริงนะเพราะเรายังไม่รู้เลยมันเกิดใช่โอ้โหมันเป็นไฟข้างล่างอะโคตรเจ๋งเลยพี่ว่าเป็นไงพี่ว่าเป็นไฟลุกไฟแก๊สไฟแก๊สเพราะว่าใส่น้ำนิดหน่อยคือกระป๋องหวานไปไม่หวานไม่หวานเชื่อผมเชื่อผมอร่อยมีรสชาติปะแต่หวานแต่อร่อยเชื่อผมไม่เขย่าก่อนเหรออ๋อเหรอมันยังไม่เขย่าใช่ไหมเนี่ยยังติดยังไงนะครับเนี่ยก็ชี้อยู่นะ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 โอ้เสร็จดิ้งเลยคู่จิ้นแห่งปีคู่จิ้นแห่งปีครับเราจะมาเฉลยว่าเราไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันเราเป็นคู่บุญแล้วตอนแรกเราจะไปกับข้าวกินกันแต่ว่าฝนตกฉ่ำกลับไปทำที่ห้องเมื่อกี้กะจะสวีทแบบวิวด่างฟ้าทุกคนแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็นั่งชิมแบบริมสระว่ายน้ำมาอยากให้ดูคืออยากจะให้สวีทแบบได้กินแบบอาหารริมสระว่ายน้ำฟิวฝรั่งมาดามทำไม่สำเร็จวันนี้เขาบอกเขาทำกะเพราอร่อยเขาทำกะเพราให้มาดามกินคือตอนนี้คือผมทำให้ที่บ้านกินประจำตอนนี้แม่รักษาไตอยู่ที่โรงพยาบาลที่แม่รักษาไตอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้จะขอสัมภาษณ์จะพูดรู้เรื่องนะสบายฝึกพูดมาเยอะแล้วช่วงนี้ใช่ไหมคือว่าจะจัดรายการทอล์คโชว์ว้าวพอดแคสต์ปีหน้าตอนนี้เราอยู่ในครัวเมนูคืออะไรคะเชฟคือทีแรกผมว่าคือวันนี้มาดามถ้าว่าแบบเราทำเมนูอาหารอีสานกันไหมแต่ว่าอยากกินฟิวมอยอมวันวานเพราะจำได้ว่าสมัยก่อนแบบทำงานเหนื่อยเขาจะส่งแบบหมกเขาเรียกหมกอะไรนะหมกไก่หมกปลาอะไรไหมหมกปลาไปให้อะไรทำไมวันนี้รายการบางคนยอดนักกอล์ฟถึงต้องเป็นหมกหม้อปลาสาเหตุก็เพราะว่าคุณคาริสาเขาชอบเมนูที่ผมทำในวันนั้นหมกหม้อปลาเนี่ยเหรอคาริสาที่เป็นแบบฝรั่งอะนะใช่ครับแสดงว่าผมก็เป็นคนที่ทำอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนนี้คือมันไม่มีแล้วแล้วอยากกินแบบนั้นแบบคลาดๆอะไรเงี้ยเลยถามว่าทำอาหารอีสานให้กินหน่อยได้ครับผมทำกะเพราคือแบบว่านี่ผมแม่ผมเป็นคนทำส่วนใหญ่เราผมไม่ค่อยได้แตะแบบทำอาหารเลยคือแบบผมจะเป็นคนที่แบบว่ามันจะเปลี่ยนตลอดนะครับสูตรมันไม่นิ่งใช่ครับมันจะมั่วตลอดเลยแล้วเข้าใจเพราะบางครั้งมันก็อร่อยบางครั้งมันก็จืดเหมือนกันนะงั้นแสดงว่าคิดว่าเราทำอาหารอร่อยหรือว่ามันดวงโอเควันนี้มาทำกะเพรากันเปิดกะเพราก่อนนะแต่ว่าผมทำลาบหมูด้วยนะได้พร้อมกันเลยเหรอใช่ครับโอเคอ่ะขอบคุณนะคะมาออกรายการให้เคลียร์คิวให้มาออกรายการผมต้องการรื้อฟื้นความเก่าความหลังความคู่จิ้นระดับน่าจะเป็นแบบว่าคู่จิ้นในตำนานอะไรตำนานจริงนะเพราะเรายังไม่รู้เลยมันเกิดใช่งงมากมันเลยเป็นตำนานไงเพราะว่าเราเองอ่ะไม่รู้เลยเพราะได้ไงแค่ตอนนั้นที่ร้องเพลงด้วยกันเพราะว่าร้องไม่พอเราร้องเพาะเลยขอมาแบ่งครึ่งได้ครับรักพบเธอจริงเป็นอย่างไรอันนี้โอเคแต่ก่อนอ่ะเหมือนคนอ่ะรู้จักแบบแพลตฟอร์มโซเชียลน้องเยอะกว่าก็เลยเหมือนน้องก็มากับโจอี้อะไรอย่างเงี้ยให้คนเหมือนเห็นหน้าตอนนี้เราออกมาขอเขาหายยังลูกพีถ้าพีถ้าพีบอกนี่ใช่ไหมถ้าพีหรือช้อนใช่ถ้าพีไม้เหรอครับนี่อ๋อแบบนี้เหรอนี่ก็ได้อ๋ออันนี้เปิดอันนี้หรือยังครับเปิดแล้วเปิดแก๊สใช่ไหมอี้โอ้มันเป็นไฟข้างล่างอะโคตรเจ๋งเลยพี่ว่าเป็นไงพี่ว่าเป็นไฟลุกครับไฟแก๊สไฟแก๊สโอเคอันนี้เป็นพริกแห้งนี่เป็นพริกแห้งกับพริกสดนะครับก็คือเราจะใส่รวมกันไปทั้ง2 อย่างเลยนะครับพร้อมกันนะครับผมโอเคค่ะแล้วมีตัวไหมว่ากระเทียมควรจะแค่ไหนไม่มีใส่ไปเลยหมดเลยอันนี้คือขี้แตกปะไม่ผิดไม่เผ็ดเกินใช่ปะนี่เราแบ่งกันอยู่พริกจะไม่มี2แบบโอ้โหมันหอมไงอันนึงให้ความเผ็ดอันนึงให้ความหอม กระเทียมเยอะมากเลยเนี่ยใช่เยอะมากเลยก็เลยงงว่าไม่ตวงอะไรเลยเหรอออกไปเลยเพราะว่าเอ้าน้ำเปล่าใส่อ่ะน้องหันควงแก้วเล็กๆมา
คือสมมติว่าน้องเลือกคนที่น้องจะคบหาด้วยเนี่ยน้องก็เลือกจากคนที่ทำกับข้าวพอได้ตอนนี้น้องลังเลแล้วใส่น้ำนิดหน่อยคือกระป๋องมีน้ำมันหอยไหมจ๊ะน้ำมันหอยค่ะใส่เท่าไหร่คะคุณเทได้เลยครับแต่ผมก็จะบอกว่าพอเองไปอีกเลยครับใส่อีกเลยโหไม่ตัดขาเหรอเนี่ยโอเคเพราะว่าถ้าใส่น้ำมันหอยแล้วผมจะไม่ใส่แบบพวกน้ำตาลเยอะนี่คืออะไรอันนี้ fish sauce fish fish sauce เหรอมีไอ้นี่ไหมครับเอียงครับผงชูรสไม่มี ไม่อ๋อไม่กินผงชูรสรักษาสุขภาพกินได้แต่หมายถึงว่าที่บ้านไม่มีอ่ะเมื่อกี้เขาพูดอะไรถ้าผมใส่น้ำมันหอยผมจะไม่ชิมด้วยใช่ป่ะตอนใส่อ่ะบอกนะน่าจะเค็มอ่ะใส่หมดเลยครับหมดเลยเหรอหวานไปไม่หวานไม่หวานเชื่อผมจริงเหรอถ้าใส่น้ำมันหอยแล้วผมจะไม่ใส่แบบพวกน้ำตาลเยอะใส่หมดเลยครับหมดเลยเหรอใช่ใส่หมดหวานไปไม่หวานไม่หวานเชื่อผมเสร็จแล้วเนี่ยกะเพราอ่ะมียากสลัดลงไปอะไรตากล้องไปแล้วครับตากล้องก็บ่อยนี่รู้ไหมว่าทำบ้านมายังไม่เคยชวนเราไปบ้านเลยผมนี่รอขึ้นบ้านใหม่ครับเนี่ยบ้านมันจะเก่าแล้วนะบ้านมันจะเก่าแล้วนะยังไม่ขึ้นอีกเหรอคือตอนนี้แบบว่าอยู่บ้านจนบ้านพังแล้วปกติใครไปบ่อยๆบ้านหลังนั้นคือบ้านผมค่อนข้างที่ไม่มีคนไปบ่อยอยากได้อะไรเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่น่าจะเป็นหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวโอเคเดี๋ยวเอาให้กับเครื่องคั้นน้ำใช่ไหมอ่ะอุ้ยหอมว่ะหอมไหมแบ่งไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะผมว่าน่าจะจานนึงใส่กะเพราจานนึงใส่ลาบเลยก็ได้ดีไหมดีครับอร่อยมีรสชาติปะแต่หวานแต่อร่อยหวานไปไม่หวานไม่หวานเชื่อผมเชื่อผมเป็นไงจัดจานให้อย่างดีเทมาอย่างเงี้ยโทษนะครับเสร็จแล้วค่ะเรื่องต่อไปนี่คือง่ายมากผมเกิดที่ไหนเกิดที่ศรีราศีสไลด์ราศีสไลด์นี่คือเป็นทวีปหรือเป็นอะไรเอ่ยเป็นทวีปพวกอาหารอีสานเนี่ยผมทำได้หมดเขาบอกว่าลาบแบบอีสานจริงๆเขาไม่ได้ใส่น้ำกันเยอะถูกป่ะมันเป็นฟิวโต้เป็นคุกคิกอยู่นี่กี่ ml ประมาณ2 ml สระบุรีเลี้ยวคว้าแมนแล้วไปโลหัวจนเหลี่ยมหัวยังโอ้ตายแล้วอุ้ยฉันจะถอดอันนี้ออกอันนี้ต้องออกไปจากบ้านฉันอันนี้ออกไปเลยถ่ายติดใต้ถ่ายติดด้วยเหรอครับโอ้โลมีลาบไม่ยากครับมีปลาร้าฮะมีครับขอปลาร้าครับนี่คือปลาร้าแบบที่ไหนฮะเนี่ยเป็นร้านที่ชอบที่พัทยาแต่มีปลาร้าที่เหมาะกับคุณแม่เหรียญทดลองอันนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นปลาร้าสำหรับใส่ส้มตำเอาเลยอันนี้ได้อยู่อันนี้ก็สำหรับใส่ส้มตำไม่เขย่าก่อนเหรอเออเหรอมันยังไม่เขย่าใช่ไหมเนี่ยยังลูกพี่เชื่อเราว่าสุ่มไม่ยากครับลาบไม่ยากนะไม่ยากนี่ใส่เข้าไปนิดหน่อยมันคือใส่ไปในน้ำเพื่อให้มันเข้าไปในหมูเหรอตอนแรกเข้าใจว่ามันคือปรุงสุดท้ายแต่จริงๆบางคนเขาไม่ใส่นะลาบหมูปลาแต่ผมชอบปลาแต่ดูกลิ่นแล้วน่าจะใส่เยอะไปนะ ช่วยกันทำจิ้มป่ะแล้วคุณมาดามนี่คือทำอาหารบ่อยไหมครับบ่อยค่ะนี่น้ำพริกเมื่อกี้กระทงกระเทียมเขาโขลกรอโขลกรอเนี่ยหั่นรอหมดเลยเนี่ยคือแบบเป็นแม่สีเลียนเลยนะครับสีอะไรนะสีเลือง แม่สีเหลืองสีเลือน แล้วแบบก็หนุ่มๆก็สามารถที่จะแบบว่าอุ่นใจเวลามีแม่สีเลือนที่ทำอาหารได้นะแบบอย่างหนุ่มๆอย่างเราเนี่ยก็จะชอบที่จะอะไรผู้หญิงที่ทำอาหารอะไรพูดออกมาข้าวคั่วแต่โต๊ะยี่ไม่ชอบเราไงเราทำอาหารได้เนี่ยร้องเพลงก็เพราะทำอาหารได้นี่ได้อยู่ครับแต่ว่าอีกนึงนี่ก็เสียใจว่ะก็แค่ยังทั้งนั้นโหติดยังไงนะครับนี่เหรอก็ชี้อยู่นะ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 สุกแล้วสุกแล้วยังไงก็คือเทกินได้เลยในนี้เหรอใส่เลยปะใส่หมดเลยหมดเลยเหรอผมกินเผ็ดมากเลยนะเป็นคนกินเผ็ดหมดเลยเหรอกินผมเชื่อผมอ่ะเชื่อเชฟนะครับหวานไปไม่หวานไม่หวานเชื่อผมเชฟโอ้ยเทหลดนี่ตวงบ้าก็เห็นอยู่ก็นี่ไงอย่างงี้บึบ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 อ๋อนี่เป็นข้าวคั่วซื้อมาจากเป็นข้าวร้านข้าวคั่วเหรอกี่พออ่ะ
คือรากมันน้อยเราใส่มะนาวลูกเดียวพอในกรณีนี้ไม่มีผงชูรสก็ใส่แค่น้ำปลาก็พอรู้สึกผิดเลยที่ไม่เตรียมผงชูรสไว้ให้โอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มหรอกเชื่อผมกินน้ำปลาเหม็นอึ่งเลยนะอันนี้ดูเหมือนซุปมากเลยอ่ะดูไม่เป็นลาบดูเป็นซุปอ่ะก็ซดน้ำไงครับอ๋อคือซดน้ำเคห้ามเถียงเชฟมากรูดมันมีผงชูรสแต่ก็ได้อ่ะหมดอีกแล้วซื้อเลยไหมดีหรือว่าต้องเข้าแล้วผงชูรสเข้าได้ไหมผงชูรสบ้านหนูไม่มีใช่เข้าได้เลยครับถ้าผงชูรสเข้าเทปน่าจะมาทำกับข้าวกันใหม่แล้วที่วันนี้ทำแม่อร่อยอาเทปน่าจะอร่อยขึ้นไม่มีมีเนี่ยผักซีป่ะใส่ผักซีไปด้วยป่ะผักซีป่ะนี่ผักอะไรใส่ให้หมดพอแล้วครับชิมไหมโอ้เททิ้งเลยเฮ้ยอร่อยจริงเหรอชิมนะมาลองดูครับมาดามอร่อยนะเอ้ยขนาดไม่มีผงชูรสมันก็ได้กันนะปลาร้ามันมีเยอะแล้วเฮ้ยคุณชิมดูมันอร่อยนะอันนี้เหรอกับกะเพราอีกเออเหมาะกับอีสานอย่าผันตัวมันอร่อยนะเอออร่อยเลยงงมากเลยเดี๋ยวละอร่อยอ่ะมันเขาเก็บไว้หรอใช่ว้าวเขาเก็บไว้หรอใช่ว้าวคุณโจอี้พูดสิโอ้ชิจิวโอ้ my god โอ้ my god เพราะว่าเป็นรางไม่ดีนะเนี่ยทำเครื่องครัวแตกเครื่องครัวหักเนี่ยถ้าแต่บอกว่าเรามีลูกค้าแบบเข้าเยอะมากให้มันมาเข้าด้วยกันเนี่ยโอเคไหมได้ผมจะทำเต็มที่ครับกับพวกเมนูแต่อย่างแรกเราจะเปลี่ยนอันนี้ให้เนี่ยถ้าผมยืนนิ่งๆนะผมก็จะทำนี่ทุกคนชอบนะครับWell, what it is? Topping. Topping? Yeah. Okay. เป็นมิ้นท์นะครับสะระแหน่บ้านเรานี่คือใครอ่ะเป็นเด็กเก่าผมชาวเน็ตขุดเลยค่ะพอแล้วฉันปลูกไว้แล้วช่วงนี้มันหน้าฝนอ่ะเราใบมิ้นท์ได้แค่นี้เอ็นดูป่ะน้ำเยอะไปเอ็นดูป่ะนี่คือลาบหมูครับแต่ว่าเป็นลาบหมูที่น่าจะเป็นวิเนเมนูรังสรรค์ด้วยกันตอนอยู่เมืองนอกพี่ก็แบบว่าทำลาบกินอยู่แล้วคือตอนอยู่เมืองนอกคือเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวคือเขาจะแบ่งโซนเป็นพวกผลไม้ไทยพวกพืชไทยอะไรนี้เราก็ซื้อประมาณ2ดอลลาร์3ดอลลาร์อะไรนี้ครับตอนอยู่ประเทศไหนนะกุลิกุนีเอามาชิมดีกว่าน้องอยากชิมแล้วผมรู้สึกว่าหวานแต่ว่ามันกินกับข้าวมันจะเข้าหวานไม่รู้หวานก็พอหวานก็พอหวานไปถ้าลดหวานได้โอเคหวานไปไม่หวานไม่หวานเชื่อผมเชื่อผมถ้าติดเค็มขึ้นมาหน่อยอ่ะความพริกความกระเทียมหอมเลยแต่มันเป็นหวานที่ผมกินได้เรื่อยๆนะผมกินได้บางคนก็ชอบกะเพราหวานใช่ลองลาบลองลาบดูครับหนีเอาวันจะกิฟต์ยูฟูดเขาต้องป้อนแสงคืนด้วยเอาข้าวไหมครับไม่เอาเขาบอกให้หนูซื้อเขียงอันนี้ไปให้เขาจะไปถึงได้ปะหันแล้วคิดถึงกันใช่สลักชื่อมาดามคาริสาไว้ตรงโอ้โหเวลาหันมีดแล้วเป็นไงฟันธงว่ามือนี้นะคะลาบอร่อยกว่าจำไว้ว่าเต็งทำอาหารอีสานอร่อยกว่าอาหารพื้นกลางฮัลโหลครับซ้ายครับซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปถอยเลยถอยเลยค่ะฝากไว้ที่นิติเลยค่ะนิติเลยวันนี้นะคะคนที่คิดถึงรีบไปกด subscribe นะคะความพูดจริงเราจะยังไม่หายเราจะไปนั่งเมามอยกันว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันมากมากจริงวิธีการพูดการเข้าวงการอะหลายๆอย่างคือแบบเหมือนแพทเทิร์นเหมือนกันเราจะมาบอกที่มาได้ไหมที่มาที่ไปของการไปพูดจริงอยากบอกเหมือนกันนะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาได้ไงได้ครับอยากเดี๋ยวเราไปลื้อฟื้นกันว่ามันเริ่มจากตอนไหนจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปค่ะเข้าไปแล้วแล้วเป็นไงผมเขาล้วงคอไงแบบคาวคอกินลาบหมูคือผมไม่ไหวเวลากินอาหารคาวเสร็จอ่ะผมจะมีอะไรที่มันคือผมจะไม่ค่อยกินของหวานแต่จะมีแบบบางอย่างลูกอมตัดเปรี้ยวตัดเปรี้ยวต้องกินเปรี้ยวแม่ก็ทําบักเม่าตามบักเม่ามาให้ฮะบักอะไรเม่าบักเม่ามันเป็นคือเป็นเหมือนอะไรเหมือนมะยมอ่ะอุ๊ยแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าครั้งหน้ามีกลิ่นก็ซอสสุดเออเอามาให้ใช้บ้างดิพรีเซนเตอร์ปกติมันต้องได้ของมาป้าเป็นพรีเซนเตอร์เขาต้องให้ของมาแบ่งใช้บ้างไม่อยากซื้อเองคือใช้หมดแล้วครับเฮ้ยแต่ของพี่จะเป็นสูตรแบบไทยๆใช่ป่ะใช่สุดคอยคือผมใช้หมดแล้วที่แปลว่าตัวเองด้วยแต่เพื่อว่าฉันพวกเกี่ยวกับแปรงฟันน้ำยาบ้วนปากเนี่ยผมใช้ส
ซ้อมหมดเลยในบ้านคือสระผมก็ซ้อมอาบน้ำก็คือซ้อมอาบน้ำก็ซ้อมไม่มีเซนเตอร์ที่น่ายกย่องจริงๆค่ะใช่แบบเข้ามารายการนี้ได้แล้วก็ผมจะมารายการนี้บ่อยๆนะครับเข้าวงการหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยมาดามเขาจะแบบเทคแคร์เราตลอดคนในกองไม่รู้ว่าทำไมคาริสามาอ๋อเหรอคุณคาริสาครับมาเอาน้ำผึ้งมะนาวกับน้ำผึ้งมะนาวมาฝากเป็นปกติไม่ถ้าไม่ได้รู้จักสนิทสนมเขาก็ไม่มาอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าคุณกับเขาเป็นผู้ลำบากใช่ครับเพราะว่าผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเราจิ้นกันตอนแรกงงคือผมเป็นคนที่แบบว่าอยู่ไหนอ่ะผมจะไปสุดผมไปอยู่คนเลวผมก็เลวได้สุดหรอชีวิตเมื่อก่อนนี้ผมดูดบุหรี่กินเหล้าทำทุกอย่างตอนนี้กินเหล้าไหมผมเลิกทุกอย่างเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทำอ่ะยังคุยกับพี่แบงค์อยู่ก่อนที่จะดังนะไม่น่าเชื่อนะเราคุยในรถตู้ในรถกัน3คนนะมันจะเกิดขึ้นจริงแบบวันหนึ่งแบบโจเอ้มันจะดังแล้วก็แบบมึงจะไม่คิดว่ามึงจะเป็นอย่างนั้นได้พี่แบงค์บอกถ้าแบบเราไม่เปลี่ยนเราไม่มีหาที่ทางที่มันจะพัฒนาบ้านตัวเองได้เนี่ยยายกับตาเนี่ยคงจะนอนกับน้ำที่รั่วใส่มุ้งเปียกทุกปีที่หน้าฝนอะไรเนี่ยจุดหมายแรกเลยที่แบบบอกว่าเนี่ยผมจะทำให้บ้านไม่รั่วแล้วฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมทุกบ่าวเป็นร้อยที่มาคอยเปิดหน้าต่างให้ผมอยากฟังช่างอันนี้นะเจียอยากฟังเสียงเจียมากไม่แต่เพราะอยู่ครับเขาแต่ไม่ถึงเมื่อก่อนอ่ะ